สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบรับส่งเอกสารออนไลน์นะครับเป็นระบบเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารนะครับบนออนไลน์นะครับเพื่อสะดวกสบายโดยการที่เราไม่ต้องมาเจอกันนะครับแล้วก็เก็บเอกสารในการอนุมัติเนี่ยผ่านระบบคลาวด์ในระบบออนไลน์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับว่าระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์เป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกไปที่แอดมินก่อนนะครับไปที่แอดมินก่อนนะครับก็ล็อกอินเข้ามาปุ๊บเอกสารเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมด12เดือนนะครับดูหมด12เดือนแล้วกดเซิร์ชค้นหาเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเป็นเดือนพฤษภามันก็จะขึ้นพฤษภาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับมาดูกำหนดมาดูเมนูแถบเมนูด้านนี้ก่อนนะครับกำหนดค่าทั่วไปคืออะไรนะครับกำหนดค่าทั่วไปก็คือเอกสารเนี่ยภายใน1เดือนอ่ะให้ส่งได้ภายในวันที่เท่าไหร่ครับมันต้องมีการกำหนดเช่นส่งได้แค่ถึงวันที่28เกินวันที่28ส่งไม่ได้แล้วนะครับอาจจะ29กับ30ขอพักตรวจเอกสารหน่อยนะครับหรือว่าจะ20หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอาระบบเนี้ยไปใช้อนุมัติเอกสารเกี่ยวอะไรครับเช่นอาจจะอนุมัติเกี่ยวกับการเงินขอเบิกเงินนะครับอาจจะเบิกเงินได้เฉพาะถึงวันที่20ของเดือน21ถึง31ไม่สามารถเบิกได้แล้วอะไรประมาณนี้ของเดือนประมาณนี้ครับก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำเพื่อเอกสารอนุมัติเป็นเรื่องอะไรนะครับต่อมาจัดการแอดมินนะครับก็เพิ่มแอดมินได้นะครับต่อไปจัดการช่วยงานพวกทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นแอดมินถูกไหมครับแล้วเราก็จะสร้างยูเซอร์นะครับสร้างยูเซอร์ให้คนทั่วไปใช้หรือว่าหน่วยงานอื่นๆใช้นะครับผมก็จะสมมุติขึ้นมานะครับเช่นรหัสพนักงานนะครับ A001 ชื่อพนักงานชื่อนายทดสอบระบบนะครับนี่ก็เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเป็นเทสแล้วกันนะครับแล้วก็เทสก็สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้นะครับมาครับเรียบร้อยแล้วมีเบอร์โทรก็สามารถกดรีเซ็ตรหัสผ่านลบหรือแก้ไขได้นะครับนี่ครับสามารถปิดใช้งานได้เปิดใช้งานได้นะครับต่อมาก็เป็นรายการเอกสารนะครับแล้วก็ค้นหาเอกสารนะครับเวลาเราล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่หน้านี้ครับหน้ารายการเอกสารคือหน้านี้แหละต่อมาเดี๋ยวเราเอายูเซอร์ธรรมดาเข้าไปล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของแอดมินนะครับต่อไปเป็นหน้าของยูเซอร์นะครับหน้าของยูเซอร์หน้าล็อกอินจะเป็นสีขาวไอ้สีแดงนะครับถ้าเป็นหน้าแอดมินจะเป็นสีขาวก็เราก็ล็อกอินเข้ามาครับยูเซอร์เมื่อกี้นะครับที่แอดมินสร้างให้กดลงชื่อเข้าใช้ครับหน้าของยูเซอร์ทั่วไปนะครับจะขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นหน้าเมนูรายการครับก็ไม่มีรายการอะไรเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่เมื่อกี้นะครับต่อมาก็กดส่งเอกสารนะครับแล้วก็ใส่เลขเอกสารนะครับหรือว่าชื่อเอกสารหรืออะไรก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะครับอาจจะเป็นขอไข่123ขอเบิกงบประมาณใช้จ่ายเดือนเมษาอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เราจะตั้งแบบขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกข้อความของเอกสารนี้นะครับเราอาจจะเป็นเอาไว้ตรงนี้แทนก็ได้ครับเรากดคำว่าส่งเอกสารนะครับเราต้องกดคำว่าส่งเอกสารก่อนนะครับเราจะขึ้นให้อัพโหลดเอกสารนะครับปึ๊บเห็นไหมครับก็สร้างเอกสารแล้วนะครับโน้ตข้อความก็คือขอเบิกงบประมาณจ่ายเดือนเมษาเลขเอกสารคือเลขนี้นะครับคนอัพก็คือคนนี้อัพตอนเวลาไหนสถานะคือสร้างใหม่นะครับคราวนี้เราก็อัพโหลดเอกสารนะครับให้คนอนุมัติดูนะครับก็เป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับเห็นไหมครับไฟล์ PDF Excel นะครับ JPEG แล้วก็ .tip นะครับกดอัพโหลดครับ
เห็นไหมฮะก็อัพโหลดขึ้นมาถ้าเป็นไฟล์ PDF เห็นไหมก็กดวิวดูได้เลยนะครับกดวิวดูได้เลยก็กดเรียกดูนะครับมีรูปภาพหรืออะไรก็อัพเข้ามานะครับนี่ผมจะเป็นรูปภาพบางคนอาจจะสแกนเอกสารเป็น JPEG อย่างนี้ครับหรือเป็น PDF ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ผมเข้าแอดให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับว่าเห็นไหมมันก็แอดดูได้เห็นไหมครับกดวิวเห็นไหมมันก็เห็นเป็นรูปพอกด PDF ก็จะเห็นเป็นเอกสาร PDF ให้อ่านนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็โน้ตขออนุมัตินะครับเขาบอกว่าขอความกรุณาอนุมัติหน่อยครับด่วนอะไรประมาณนี้ครับกดส่งอนุมัติครับปึ๊บไปที่รายการครับก็สถานะคือรออนุมัตินะครับคราวนี้มาที่แอดมินครับกดรีเฟซทีหนึ่งเห็นไหมครับก็จะขึ้นมานะครับสถานะก็คือรออนุมัตินะครับรออนุมัติก็รอนี่ครับรีเควสนะครับรออนุมัติก็มาที่คำว่าจัดการเอกสารนะครับคราวนี้แอดมินก็มาตรวจเอกสารดูครับว่าถูกต้องไหมนะครับกดมากดวิวดูครับถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องก็กดอนุมัติไปเลยไม่ถูกต้องก็กดไม่อนุมัตินะครับสมมติว่าไม่ถูกต้องแล้วกันอาจจะไม่อนุมัติก็บอกว่าขอเอกสารเพิ่มหน่อยไม่ครบนะครับไม่อนุมัตินะครับปึ๊บพอไม่อนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยสถานะของยูเซอร์ธรรมดาครับนี่ผมสลับมาที่ยูเซอร์ธรรมดานะครับยูเซอร์ธรรมดาสถานะก็จะเป็นคำว่าไม่อนุมัติครับพอไม่อนุมัติเสร็จแล้วก็มากดแอคชั่นนะครับมาแอคชั่นดูว่าทำไมถึงไม่อนุมัตินะครับก็แอดมินตอบกลับมาว่าขอเอกสารเพิ่มหน่อยไม่ครบครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารเพิ่มไม่ให้เขาครับใส่เพิ่มไปคำอธิบายก็เอกสารเพิ่มเติมนะครับบันทึกข้อความว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วกดส่งอนุมัติครับทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่อีเมลด้วยนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับมาที่อีเมลเห็นไหมครับเนี่ยคือมาที่อีเมลนะครับแจ้งผลเอกสารเลขที่ขอไข่123นี่ครับมันจะวิ่งมาที่อีเมลประมาณนี้ครับไม่อนุมัติเดี๋ยวคราวนี้เราส่งขออนุมัติใหม่แล้วนะครับคราวนี้มาที่แอดมินครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวกดรีเฟซครับนี่ครับส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วครับนะแต่เราลืมอัปโหลดครับเดี๋ยวแป๊บโหลดใหม่ก่อน JPEG ครับไฟล์ JPEG เมื่อกี้ไปละอัปโหลดไฟล์ PDF ครับเลยไม่ขึ้นคราวนี้สถานะมันคือรออนุมัติเห็นไหมครับแต่เราลืมส่งเราอาจจะตีกลับไปอีกครับว่าไม่เจอไฟล์นะครับไม่เจอไฟล์ปึ๊บคราวนี้สถานะรออนุมัติก็จะเป็นคำว่าไม่อนุมัติครับแล้วตีกับคำว่าไม่เจอไฟล์นะครับแล้วก็ส่งไฟล์ไปใหม่ระหว่างที่เราถูกส่งคำว่าไม่อนุมัติเนี่ยมันก็ส่งอีเมลมาครับว่าเห็นไหมครับส่งอีเมลมาว่าไม่เจอไฟล์เห็นไหมครับไม่อนุมัติไม่เจอไฟล์คราวนี้เราก็เพิ่มไฟล์ใหม่ครับเราเขียนว่าเอกสารเพิ่มเติมกดอัปโหลดเอกสารครับอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็โน้ตว่าอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยส่งอนุมัติครับคราวนี้แอดมินรีเฟซไปหนึ่งทีแอดมินก็เห็นเอกสารเพิ่มเติมแล้วเห็นไหมครับเอกสารเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้อนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้ว
แล้วเขียนว่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วมารับเอกสารได้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปก็กดอนุมัติตรง user ธรรมดาสถานะตรงนี้นะครับคำว่ารออนุมัติก็จะเป็นคำว่าอนุมัติเห็นไหมครับอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีการส่งอนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่รายการก็จะเขียนคำว่าอนุมัติขึ้นมาคราวนี้เราไปดูที่อีเมลครับเห็นไหมครับอีเมลก็จะขึ้นมาว่าอนุมัติแล้วนะครับโอเคครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้คราวนี้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนจบขั้นตอนแล้วนะครับที่จริงเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยก็คือให้เขามารับเอกสารนะครับพออนุมัติเสร็จแล้วก็กดให้รับเอกสารด้วยครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับจะออกก็ได้พอเรากดคำว่าให้มารับเอกสารนะครับตรงหน้า user ก็จะขึ้นคำว่าติดต่อรับเอกสาร user ก็ขับรถหรือเดินไปหานะครับแล้วแต่เราจะไปใช้งานแบบไหนนะครับขับรถไปหาหรือเดินไปหาปุ๊บไปถึงหน้าเคาน์เตอร์หรือหน้าธุรการพัสดุเพื่อไปรับเอกสารแล้วนะครับตรงหน้าแอดมินนะครับรายการเอกสารก็กดคำว่ารับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นการยืนยันกันว่าเฮ้ยเอกสารตัวเนี้ยได้ถูกรับไปเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับหน้า user ก็จะขึ้นว่ารับเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะจบ การทำงานของระบบระบบเป็นเกี่ยวกับอนุมัติเอกสารออนไลน์หรือว่ารับส่งเอกสารออนไลน์นะครับ